เริ่มจากช่วงเช้านะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ลงไปพบปะประชาชนที่โรงยิมเนเซียมราชบุรีพร้อมกับเป็นสักขีพยานมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนและมอบสมุดประจําตัวผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวมค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็เดินทางไปที่วัดโชติทายการามอำเภอดำเนินสะดวกไปพบปะประชาชนพร้อมกับชมกิจกรรมเกษตรปลอดสารพิษและการผลิตผักผลไม้ไร้สารเคมีตามวิถีธรรมชาติผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปก่อนที่จะนั่งเรือไปยังตลาดน้ำเหล่าตักลักแล้วก็คลองดำเนินสะดวกเพื่อไปติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้าวิถีคลองวิถีไทยค่ะ ท่านายกฐมยังได้ไปเยี่ยมชมเดินเยี่ยมชมตลาดน้ําเหล่าตักลักและตลาดน้ําดําเนินสะดวกด้วยนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยถือเป็นศูนย์รวมการค้าขายพืชผักผลไม้ไทยตามฤดูกาลจากเกษตรกรในท้องถิ่นพร้อมกับเดินไปทักทายนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวอย่างเป็นกันเองเลยค่ะซึ่งตอนที่นายกรฐมนตรีเดินทางไปที่ดําเนินสะดวกนะครับนายมนัตอัดวัฒนาเป็นศิลปินสร้างสรงสรค์ผลงานริมฝั่งคลองตลาดน้ําเหล่าตักลัก ได้มอบภาพเหมือนนายกัฐมนตรีนะครับมีข้อความด้วยมีข้อความว่าโอ้ดำเนินสะดวกรักเหลือเกินนะจ๊ะลุงตู่ <c oughs> คุณคุณ้นไหมท่านนายกัฐมนตรีเนี่ยชอบพูดคำว่าน,นะจ๊ะค่ะเออสลรพลท่านนี้ก็เลยเขียนให้นะครับเป็นภาพเขียนให้แก่นายกัฐมนตรีเมื่อรับภาพแล้วแน่นอนนะครับนายกัธมนตรีก็อารมณ์ดีถึงกับร้องเพลงดําเนินจา๋าของสุรพลสมบัติเจริญออกมา เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงชื่อดังในอดีตนั่นเองนะครับหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีในช่วงบ่ายนาะยกรัฐมนตรีก็ไปเยี่ยมชมกิจการของสากลโคนมหนองโพในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมกับชมนิทรรศการด้านการปรศุสัตว์และสินค้าโอท็อปและพบปะกับเกษตร,รกรผู้เลี้ยงโคเพื่อที่จะรับฟังปัญหาต่างๆพร้อมกับโชรีดนมวัวด้วยและก็แนะนําสสในพื้นที่ ที่มาต้อนรับความเดือดร้อนนะครับของประชาชนว่าต้องรับฟังความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็นําไปแก้ปัญหาคุณเห็นไหมคุณปรินาไกรคูก็ไปต้อนรับนายกรัฐมนตรีนะครับค่ะหลังจากนั้นค่ะท่านนายก รัฐมนตรีและก็คณะก็เดินทางไปยังจังหวัดกาญจนบุรีนะคะไปเป็นประธานเปิดโครงการจัดระเบียบแพรณนะบ้านพัก60หลังตำบลปากแพรกอําเภอเมืองกาญจนบุรีค่ะแล้วก็มอบกุญแจบ้านให้แก่ผู้เข้าอาศัยเนื่องจากที่ผ่านมาที่ริมแม่น้าแควเนี่ยขาดความเป็นระเบียบแล้วก็มีการปลูกบ้านเรือนรุกล้ําริมแม่น้าแควใหญ่ทําให้บทบังทัศนียภาพจุดบรรจบของแม่น้ําแควน้อยและแม่น้ําแควใหญ่ แล้วก็แม่น้ำแม่กลองในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีจึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปแก้ไขจนตอนนี้ประสบความสำเร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะท่านนายกก็เดินทางมาที่โรงงานกระดาษกาญจนบุรีก็มีประชาชนมาร่วมร้องเพลงรางวัลแดดคนช่างฝันด้วยร้องเพลงให้กำลังใจท่านนายกนะคะ โดยท่านนายกก็กล่าวว่าการเดินทางในครั้งนี้เพื่อที่จะบอกเล่าการทำงานของรัฐบาลและอยากให้เห็นความจริงใจของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาท่านก็สัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุดแล้ะค่ะยืนยันว่าจะต้องแก้ไขปัญหาทุกอย่างซึ่งรัฐบาลต้องทำหน้าที่หลายอย่างแล้วก็วางอนาคตของประเทศไว้ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมกับรัฐบาลแล้วก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันเพราะวะ่าทุกคนคือคนไทยค่ะ